กำลังใจก้าวไกลสองเสียงแลก14ล้านเสียงเจีย๋ยเสนอขอมตินั่งนายกเรื่อยๆอ,อีกครั้งก็ได้วันที่20พฤษภาคม2566เวลา22ตริกานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีพักก้าวไกลดิวจับมือกับพักชาติพัฒนากล้าร่วมรัฐบาล ต่อมาถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากทำให้เกิดแฮชแท็กร้อนในทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งมีก่อนไม่มีกรูกระทั่งกลางดึกภาคก,ก้าไกลได้ออกถแถลงการขอโทษประชาชนและประกาศไม่จับมือร่วมกับภาคชาติพัฒนากล้าแล้วดังที่รายงานไปแล้วนั้นโดยข้อความที่นายชูวิทย์โพสต์ระบุว่า2เสียงแลก14ล้านเสียง พรรคก้าวไกลได้คะแนนจากประชาชนที่ความศรัทธ,ธาล้วนๆแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นที่ต้องอาศัยระบบหัวคะแนนและกระสุนพรรคก้าวไกลมีหัวคะแนนธรรมชาติลูกหลานคนในบ้านบอกเล่าให้พ่อแม่เลือกการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลจึงต้องรักษาอุดมการณ์อย่างมั่นคงแน่นแฟน้นเพราะเป็นสมบัติเดียวที่มีการนำเอาพรรคชาติพัฒนากล้าที่มีในกรเป็นแกนนำพรรค มีเสียงอยู่สองเสียงมาเติมเพื่อให้นายพิธาได้เป็นนายกมันได้ไม่คุ้มเสียพาคก้าวไกลตอบรับเสียงของประชาชนจนตอนดึกเมื่อคืนบอกลาสองเสียงบางคนบอกว่าให้มองข้ามและรวมเสียงให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเพึ่งเสียงของสอวอให้น้อยที่สุดแต่คะแนน14ล้านเสียงเป็นยันให้ก้าวไกลมั่นใจในเกมการขู่จากอำนาจเก่าสอวอต้องการโหวตอย่างไรก็เป็นเรื่องของสอวอ หากเสนอนายพิธาแล้วไม่ผ่านสอวอก็เสนอไปเรื่อยๆจะอีกกี่ครั้งก็ได้ทำเพื่อให้เห็นว่านายพิธาจะเป็นนายโยกได้ย่อมมาจากบุญคุณของประชาชนไม่ใช่บุญคุณของสอวอยันไว้แบบนี้อย่าหลงไปเล่นการเมืองยุค 2G เพราะจำนวน313เสียงที่รวมมาเกินครึ่งไปมากแล้วในขณะที่คู่แข่งยังใช้ 2G อยู่ อำนาจกระแส 5G ที่ภาค9กไกลใช้อยู่จะพัฒนาได้ทันในอีก4ปีข้างหน้าภาค9กไกลจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเสมือนสึนามิการเมืองได้ถึง300เสียงจัดตั้งรัฐบาลพัคเดียวไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจที่ว่าภาคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าภาคแต่โซเชียลจะใหญ่ที่สุดภาค9ไกลไม่จำเป็นต้องไปปวดเสียนเวียนเก้ากับ MOU ที่พักร่วมติติงว่าเท่ากับเอานโยบายของก้าวไกลไปใส่ไว้ก้าวไกลคือผู้คนและการเดินทางนี่แค่เริ่มต้นผู้คนยังต้องเดินทางอีกไกลครับก่อนเครื่อนไหวแล้วเปิดเรื่องจริงดิวก้าวไกลพอโดนด่าฟรีทั้งซ้ายขวาวันที่20พฤษภาคม2,566เวลา20.58ริกา58นาทีสยามรัฐออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่20พฤษภาคมนายกอนจาติกาวนิตหัวหน้าภาคชาติพัฒนากล้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกอนจาติกาวนิตระบุว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งผมมาอยู่กับลูกที่ออสเตรเลียจนเมื่อวานบ่ายคุณสวัสด์โทรมาแจ้งว่าก้าวไกลชวนเข้าร่วมรัฐบาลคุณสวัสด์กับผมสรุปกันว่าจะคุยกันวันจันทร์ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค เพราะมีประเด็นสำหรับเราคือเน้นนโยบายสู้ทุนผูกขาดพลังงานและจุดยืนไม่แก้มาตรา1น2โดยผมไม่เคยติดต่อร่วมรัฐบาลกับใครเลยเพราะเรามีเพียงสองเสียงและไม่ได้แม้แต่คิดจะมีเงื่อนไขต่อรองอะไรมีสื่อโทรมาถามผมที่เมลเบิร์นว่าเราเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรอือผมก็ตอบไปว่าเรายังต้องคุยเรื่องนี้กันในวันจันทร์สื่อลงว่าผมกักผมยืนยันเหมือนเดิมว่า พรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ถึงจะมีความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลนี่คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นจุดยืนของผมชาติพัฒนากล้าพร้อมทํางานกับทุกพรรคแต่เราไม่แตะ1นึและเราต้องการเน้นแก้ปัญหาราคาพลังงานผมโดนด่าฟรีจากทั้งขวาและซ้ายผมรับได้ทุกข้อกล่าวหาทุกคำหยาบทุกข้อมูลเท็จแต่ที่ผมเสียใจคือผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและคนที่ผมรัก การเมืองที่ผมสร้างผมไม่ได้สร้างบนความเกลียดความกลัวแต่ผมทำบนความเชื่อเชื่อที่อยากเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยก้าวไกลถอยพิธาทวิตขอโทษประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลกับชาติพัฒนากล้าแล้วก้าวไกลยอมถอยแล้วไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าหลังเกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนด้านพิธาทวิตขอโทษครับ ผมจะระลึกไว้เสมอพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักวันที่20พฤษภาคม2566เวลาศูนย์นิ00:20นไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมเพจพักก้าไกลโพสต์เฟซบุ๊กพักคก้าไกล Move Forward Party ถแถลงขอโทษปมพักชาติพัฒนากล้ายืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากล้าระบุ สืบเนื่องจากกรณีที่พรรคก้าวไกลได้เจรจากับพรรคชาติพัฒนากร้าเพื่อตบโลงโหวตให้พิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาลกรณีดังกล่าวได้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้าง,วางขวางจากประชาชนเจ้าหน้าที่พรรคคณะทำงานจังหวัดและสมาชิกพรรคส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติพัฒนากร้าได้ นอกจากนี้ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนรัศฎรภาคก้าวไกลก็ยืนยันสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันด้วยเหตุนี้กรรมการบริหารพักจึงน้อมรับมติดังกล่าวมาปฏิบัติเราจะไม่ร่วมรัฐบ,บาลกับภาคชาติพัฒน,นากล้าและจะเดินหน้าพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้เสียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด พรรคเก้าไกลขอน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดและกราบขออภัยประชาชนที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังพรรคเก้าไกลยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลเก้าไกลจะทำบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพรรคตามที่ได้เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษพรรคชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจรจาครั้งนี้และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พักและว่าที่ผู้แทนราชรก้าวไกลทุกคนที่คอยตรวจสอบถ่วงติงการทํางานของผู้บริหารพักเพื่อให้พักยืนหยัดในจุดยืนอุดมการเดิมอย่างมั่นคงพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักขณะที่ล่าสุดนายพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกลทวิตเตอร์พิธาลิมเจริญรัตทวิตข้อความขอโทษครับ ผมจะระลึกไว้เสมอพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก